ำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนท่อนโซโล่เพลงเตรียมใจของวงบางแก้วนะครับไม่ทราบว่ามีคนรู้จักเพลงนี้หรือเปล่านะครับก็แนะนำเลยนะครับเป็นวงร็อกนะครับฝาแฝดพี่บาสพี่บอลนะฮะสำหรับท่อนโซโล่เพลงนี้ผมชอบเมโลดี้มากเลยนะครับคือเมโลดี้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับคือเหมาะสมมากๆเลยนะครับต่อเลยแล้วกันแล้วก็ลูกไหลตรงนี้ชอบมากเลยนะครับดูตามนะเนี่ยตรงนี้เพราะมากเลยผมก็เลยแนะนำนะครับท่อนโซโล่เพลงนี้โอ้โหแนะนำเลย The Bass เลยนะครับไปดูคลิปสอนแบบละเอียดกันครับเริ่มแรกนะครับตรงนี้เราจะเล่นสาย3ทั้งหมดนะครับก็เราจะหลักๆเนี่ยเริ่มที่ช่อง7 2ทีนะครับแล้วก็ช่อง4 2ทีนะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้เราจะมีการดันสายครึ่งเสียงนะครับแต่ดันปุ๊บแล้วกลับมาเลยนะตรงที่สาย3ช่อง6นะครับเนี่ยนะครับดันปุ๊บกลับมาแล้วก็ลงช่อง4ลงช่อง6นะครับโอเคเล่นตรงนี้ช้าๆก่อนนะครับอีกรอบนะต่อครับตรงนี้เราจะเล่นที่สาย4นะครับมาที่ช่อง7นะครับดันสาย2นะครับช่อง8ตรงนี้ดันสาย2ช่อง8ใน1เสียงเต็มนะครับแล้วก็กลับมาที่ช่อง8ช่อง7แล้วก็สาย3ช่อง9ดีด1ทีดันสาย1เสียงนะครับนะครับต่อมานะตรงนี้เราจะเล่นสาย3นะครับช่อง9 7แล้วก็9สไลด์ไป11สาย2ช่อง10สไลด์กลับมา9ครับโอเคทวนตรงนี้ก่อนต่อนะครับต่อจากเมื่อกี้เลยก็จะเป็นสาย3ช่อง7แล้วก็ดันสาย2ช่อง10 1เสียงเต็มกลับมาช่อง10นะครับแล้วก็ตรงนี้เรียงโน้ตเลยสาย3ช่อง7 9สไลด์ไป11นะครับโอเคทวนใหม่นะครับทั้งหมดต่อนะครับตรงนี้เราจะสไลด์มาที่สาย4นะครับช่องที่7แล้วก็ดีดอีกทีพร้อมกับแฮมเมอร์ออนมาช่อง9ลงสาย3ช่อง7 2ทีซีเควนซ์กลับมาสาย4ช่อง9 7แล้วก็สไลด์นะครับสาย3ช่อง9ไป11แล้วกลับมาช่อง9ต่อนะครับเลี้ยงครับสาย3ช่อง7 9สไลด์ไป11ลงสาย2ช่อง10ต่อนะครับสาย3ช่อง11 9ดันสาย1ช่อง12 1เสียงเต็มนะครับกลับมาช่อง12ลงช่อง10โอเคผมจะทวนตรงนี้นะโอเคนะครับต่อมาเราจะมีการไล่โน้ตค่อนข้างที่จะรัวนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะบอกตำแหน่งเดี๋ยวผมอาจจะไม่บอกทุกจุดละเอียดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะงงเองนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูช้าๆแล้วกันนะครับหลักๆเนี่ยเราจะเล่นช่วงบล็อกนี้นะครับเล่นให้ดูก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับเทคนิคหลักๆเนี่ยจะเป็นการข้ามสายนะครับเริ่มที่สาย3ช่อง14เลยข้ามสายละสไลด์นะครับหลักๆเนี่ยจะมีการให้ว่า pull off นะครับแล้วก็ข้ามสาย string skipping แล้วก็การสไลด์สายนะครับ
างนี้นะครับดูตามช้านะไม่ยากนะครับนะครับอีกรอบนะอาร์เพจิโอขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นคู่ออกเทปนะครับคือโน้ตเหมือนกันนะครับก็เล่นมาแม้ว่ามันเป็นคู่ออกเทปนะครับโน้ตเดียวกันต่อมานะครับเราจะไต่การข้ามสายลงมานะครับมีการสไลด์เข้าด้วยนะครับดูตามช้านะเริ่มที่โน้ตตัว A บนสาย5มาสาย3แล้วก็เริ่มที่โน้ตตัว E สาย4มาสาย2เริ่มที่โน้ตตัว A สาย3มาสาย1ต่อนะตรงนี้จะค่อนข้างสไลด์ไกลนิดนึงนะครับพอหลังจากที่เราสไลด์มาหาโน้ตตัว A สาย1ใช่ไหมช่อง17เนี่ยก็มาลงที่ช่อง14 F sharp แล้วก็สไลด์ยาวมาช่อง22เลยนะครับทีนี้นะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยตรงนี้พอมาช่อง22แล้วนะครับก็มาช่อง21 2ทีช่อง19 2ทีแล้วก็เล่นการ Hammer of Pull Off แล้วก็มาสาย2ช่อง22สาย1ช่อง19ดันสาย2ช่อง22 1เสียงเต็มนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดท่อนโซโล่ครับผมงงไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่นรวมทั้งหมดอีกครั้งนึงนะครับดูตามช้านะก็จะเป็นท่อนโซโล่เตรียมใจของบางแก้วนะครับผมทุกคนลองฝึกซ้อมดูนะครับสวัสดีครับ